ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่นะครับข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่งขอแสดงความชื่นชมด้วยที่ทุกคนได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาครั้งสำคัญครั้งนี้เมื่อคราวก่อนข้าพเจ้าได้พูดถึงความคิดเห็นหรือทัศนคติของบุคคลในสิ่งต่างๆว่าย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอเพราะมีสภาพการต่างๆเป็นตัวปรุงแต่งเมื่อความจริงเป็นดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะถือเอาประโยชน์จากความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้นให้ได้มากที่สุดเมื่อจะลงความเห็นหรือจะทำการสิ่งใดควรจะย้อนไปดูว่าได้เคยคิดเคยเห็นในสิ่งนั้นมาแล้วอย่างไรบ้างแล้วนำมาพิจารณาเทียบเคียงกันดูด้วยเหตุผลและความละเอียดรอบคอบโดยปราศจากอคติเพื่อเลือกสรรแต่ทัศนะที่ถูกต้องมาเป็นหลักการในการลงความเห็นและการกระทำของตนผู้ใดถือปฏิบัติตามในนี้ได้โดยเคร่งครัดผู้นั้นจะประสบความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการทั้งปวงความเคร่งครัดหมายความถึงความระมัดระวังมั่นคงที่จะปฏิบัติการให้เที่ยงตรงครบถ้วนตามแบบแผนและหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้แบบแผนและหลักเกณฑ์นั้นย่อมต้องมีเหตุผลเป็นพื้นฐานและเหตุผลที่จะทำให้พื้นฐานมั่นคงไม่สั่นสะเทือนได้ก็ต้องเป็นเหตุผลตามความจริงแท้ที่ได้พิสูจน์เห็นจริงแล้วด้วยความละเอียดรอบคอบปราศจากความลำเอียงและความหลงผิดตามอารมณ์ผู้ที่เคร่งครัดตามแบบแผนที่อาศัยเหตุผลแท้และมั่นคงย่อมสามารถติดตามกระบวนการของเหตุผลซึ่งเชื่อมโยงกันตลอดทุกแง่มุมขั้นตอนได้อย่างสะดวกสบายมากจึงปฏิบัติการทั้งปวงได้โดยกระจ่างใจเบาใจมั่นใจและมีประสิทธิภาพเปรียบเหมือนคนที่ยืนบนพื้นที่ราบเรียบและแน่นหนาย่อมทรงตัวให้ตรงอยู่หรือขยับเคลื่อนตัวไปทางไหนๆได้ตามความประสงค์ไม่มีพลาดพลั้งแต่ถ้าเหตุผลที่จะนำมาเป็นพื้นฐานนี่ใช่เหตุผลที่ถูกที่แท้หากเป็นแต่เหตุผลตามอารมณ์ตามความลำเอียงและหลงผิดแล้วก็หาเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นมั่นคงนี้ได้เลยผู้ที่ปฏิบัติการบนพื้นฐานอันคลอนแคลนเช่นนี้ย่อมไม่มีความมั่นใจสบายใจเพราะไม่สามารถดำเนินตามกระบวนการของเหตุผลจำเป็นต้องตั้งเหตุตั้งผลใหม่ด้วยการบิดเบือนความจริงต่อสู้ขัดขวางความจริงอยู่ร่ำไป
พื่อให้คล้อยตามอคติและอารมณ์ชั่วแล่นของตนแทนที่จะทำสิ่งใดได้อย่างต้องใจและแน่ใจก็จะกลับมีแต่ความขัดข้องกดดันขับแค้นและพึ่งโกรธเพราะทำให้สำเร็จดังใจตัวไม่ได้กล่าวสั้นก็คือมีความเครียดหรือเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินเลนหรือในเรือที่โคลงย่อมทรงตัวหรือขยับตัวอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแสนลำบากเพราะต้องคอยเลี้ยงตัวมิให้ล้มคว่ำอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าจึงใคร่จะขอให้บัณฑิตหยิบยกเอาเรื่องความเคร่งครัดกับความเคร่งเครียดดังกล่าวขึ้นพิจารณาให้เข้าใจก่อนที่จะออกไปสร้างความเจริญก้าวหน้าเพื่ออนาคตของตนและชาติบ้านเมืองต่อไปขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานและขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้มีความสวัสดีจงทั่วกันนี่เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชดำเนินไปณแท่นบูชาทรงกราบพระคำแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชดำเนินในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรชายาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ได้เสด็จออกไปจากบริเวณภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วนะครับเป็นอันว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีพุทธศักราช2519ก็สิ้นสุดลงแล้วณบัดนี้ครับพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานเมื่อสักครู่นี้ก็คงเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นที่ยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำเอาความรู้ที่ได้รับนี้ไปช่วยกันประกอบภารกิจสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวและแก่ประเทศชาติของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2519ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
้